คือตอนนี้นะครับพี่เติ้ลนะครับก็ออกมานอนตรงที่ส่วนกลางนะครับกับพี่อาร์ตนะครับตอนนี้เช้าแล้วไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่เติ้ลเลยออกมานอนตรงนี้นะครับทำไมวะหมดขึ้นฮะหมดมันขึ้นอ๋อไปกินขนมที่นอนเลยดิพี่วานนอนมดขึ้นมดแดงเลยเต็มเลยไม่ได้เลยอาจจะเป็นเบาหวานใช่คือพี่วานนอนพี่วานอะนี่ครับคนขยัน2020ครับเดี๋ยวพี่วานตื่นมาตัดคลิปแต่เช้าครับขยันไม่จนครับอุ้ยแต่วิวตัดคลิปนี่สุดยอดนะพี่ใช่ครับวิวหลักล้านจริงๆ อยากมาตัดทุกวันเลยแล้วชายพิศนาตามมาไหมพี่ผมยังไม่เห็นเลยที่นี่นะยังไม่เห็นที่นี่ครับเห็นพี่บอกจะให้มันไปยืนตรงแม่น้ำฮะครับเอ้าเหรอวันนี้พี่เติ้ลตื่นแล้วครับแคะขี้ตานิดนึงนะครับกระต่ายพี่เอกมินทีนะครับลูกศิษย์เขาครับตั้งไว้น้องต่ายสายหมีครับเมื่อคืนคุยกันแล้วอ๋อเป็นต่ายสายหมีแล้วครับมีนามสกุลแล้วนะฮะอ๋อนี่น้องโดทำได้อยู่ครับมีกาแฟโดดีอ๋อนี่ชื่อโดดีนะได้ฉายาใหม่ตอนมานี่นะฟันยังไม่แปรงกินกาแฟก่อนก็แล้วกันแปรงแล้วเฮ้ยเสียรสชาติเลยฮะถ้าแปรงก็เสียรสชาติเลยพี่เติ้ลบอกว่าอะไรนะต้องตื่นมากินกาแฟนี่ห้ามแปรงฟันเป็นสูตรเลยนะครับเป็นสูตรนี่ครับวิวสวยๆที่โฮมสเตย์นะครับพี่ทุกคนกินกาแฟเหรอกาแฟแล้วครับแล้วแปรงฟันยังยังครับยังเหรอเฮ้ยพี่ทุกคนยังไม่แปรงฟันกินกาแฟเติ้ลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติครับจะเสียรสชาตินะครับส่วนพี่ต้นนี่ก็นี่นะครับยังนอนหลับอยู่นะครับพี่ต้นไม่ตื่นนะครับตายไปแล้วอ้าวมึงไม่กลางเหรอเมื่อคืนนอนได้ไงวะไม่กลางมุ้งด้วยเดี๋ยวพี่วานนะครับจะออกกำลังกายครับ4กิโลนะพี่วานหนักอ่ะไม่รู้อ่ะโอ้โหผอมแล้วครับตอนนี้นะพี่เติ้ลนะครับกินกาแฟเขาหมดเลยนะครับมึงถึงไม่หลับไม่นอนนะนอนเอาแล้วเขากินไหมเมื่อคืนอ่ะไม่เอาอะไรเลยนะครับฟันแปรงยังฟันไม่แปรงกินก่อนเลยกาแฟก่อนแล้วก็ขนมปังเดี๋ยวไปกินข้าวตรงเดี๋ยวมีข้าวต่อกับข้าวเช้ามาแล้วครับมาดูกับข้าวกันครับมื้อเช้านี่จะเป็นข้าวต้มใช่ไหมแหมเป็นข้าวต้มนะครับแล้วก็มีฮอทดอกทอดมีปลาตัวเล็กๆนี่นะปลาสร้อยนะครับแล้วก็มีผัดผักกาดกับหมูนะครับเอาแล้วเล่นออกกำลังกายในชายปริศนายืนอยู่เนี่ยเฮ้ยออกไปใช้ปริศนาหลบกล้องไปโอ้ซาหลบดีๆโอเคนั่นแหละนี่ก็เป็นอาหารเช้านะครับเดี๋ยวเรากินอาหารเช้ากันข้าวเช้ากันแล้วเดี๋ยววันนี้คอยติดตามดูว่าเราจะไปลุยถ่ายคลิปสนุกๆที่ไหนกันต่อนะครับในเมืองคลองนี่นะครับพี่เต้นครับครับไออันนี้ชุดเดียวกับเมื่อวานป่ะครับยังน้ำก็ยังไม่ได้อาบนะครับใช่น้ำไม่อาบฟันไม่แปรงครับไหนดูดิฟันอ่ะเฮ้ยกูโฆษณายาสีฟันนั่นเนี่ยวิถีดาราจริงๆเอาขนมปังก่อนเลยนะเดี๋ยวเผื่อข้าวไม่อิ่มนะแล้วพอกินข้าวเสร็จรออีกชุดนึงเอาละทุกคนหลังจากกินข้าวเนี่ยพี่เอี้ยนแรกกับคุณนุชเนี่ยเขาก็ไปเก็บเห็ดนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามาพอดีละเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ทำไมเปิดคลิปมาพอดีเลยอ่ะมาเฮ้ยคลิปเปิดแต่เช้าแล้วพี่มาพอดีเลยมาพอดีเลยผมเห็นรถผมได้ยินเสียงรถเขาจอดน้ามาพอดีรถคุณนุชนี่ขับอันนี้ไปเลยนะบิ๊กไบค์นะบิ๊กไบค์เห็นนี่ขับบิ๊กไบค์นะเดี๋ยวเข้าลงก่อนดีกว่าจะได้มาดูว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้นายพานเลยเหรอพี่นายพานสาวสวยเลยแหละอันนี้เป็นซื้อมาขอให้มาขอให้เลยเหรอครับเจอในป่าขอดูหน่อยนะครับได้ครับขอดูหน่อยจะเข้าป่าต้องมีติดตัวไว้ครับโอ้มีนายพานนะนี่ดอกไม้เก็บมาฝากกินได้นะเนี่ยอันนี้ชื่อดอกอะไรครับจะเป็นกระเจียวป่าอันนี้ถ้ามันอ่อนๆเราก็กินได้ต้มลวกกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อต้มลวกกับน้ำพริกอันนี้เอามากินเลยป่ะครับเอามาสวยงามอ๋อมาฝากกินได้กินได้ก็มาใส่แจกันอะไรอย่างนี้ได้นะครับไม่ต้องกินได้พี่กินอยู่เดี๋ยวคันกินได้ค่ะกินได้โรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลแต่วัดใกล้กว่ามีอะไรครับนี่อันนี้คือน้องๆหนูๆรุ่นอาจจะยังไม่รู้จักผมยังไม่รู้จักเลยเนี่ยเรียกว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงอันนี้เราสามารถเอาหุงข้าวได้นะเดี๋ยวนะครับชื่อว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิง
เราสามารถหุงข้าวได้แล้วก็เด็ดออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดที่หัวมันมันจะมีมันจะแต่มันมียางนะคะแล้วก็ตัดที่หัวมันมันจะมีรากอยู่ในนี้แล้วก็เอาออกมาแล้วก็ใช้น้ำล้างล้างล้างข้างในมันจะเป็นสีม่วงแล้วก็เอาข้าวยัดลงไปอ๋อลองผ่าสักอันก็ได้ครับต้องเอาข้าวยัดลงไปคือเหมือนใช้เป็นหม้อใช่ค่ะอ๋อก็หม้อข้าวอ๋อก็คือหม้อข้าวไม่ต้องใช้หม้ออ่ะใช้นี่ก็หุงข้าวอ๋อนี่ครับนี่ก็จะเป็นรูเนาะอยู่ข้างในเราผ่าออกมาได้เนาะเราสามารถเอาลากออกใช่ค่ะเราสมมติถ้าเราทำเราต้องดึงออกมาอย่างงี้นะคะไม่ต้องแกะอย่างงี้แต่นี่ก็จะแกะให้ดูว่าข้างในมันจะเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้อ๋อเราลากออกมาแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็เททิ้งแล้วก็เอาข้าวยัดเข้าไปใส่น้ำแล้วก็เอาไปปิ้งกับไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแค่ข้าวหลามเหมือนแทนกระบอกไม้ไผ่ใช่ค่ะถ้ามันสุกมันก็จะอันนี้ค่ะเยื่อมันก็จะติดข้าวออกมาเป็นสีม่วงเลยน่ากินมากหอมมากค่ะหอมมากดูอุปกรณ์ก่อนที่เราตั้งใจไปคือตั้งใจไปเก็บเห็ดและนี่คืออุปกรณ์ที่เขาใช้จากไม้ไผ่ใช่ใช่อันนี้ลักษณะจะคล้ายๆจอบแต่ว่าทำจากไม้ไผ่ถ้าเราเข้าป่าเราก็เอามีดอย่างเงี้ยค่ะไปอันเดียวแล้วก็ไปตัดที่ป่าแล้วก็ทำอย่างนี้ไปตัดเอานี่นะครับแล้วก็ไปหาเห็ดถุงอะไรไม่ต้องใช้อันนี้หมดเลยครับเป็นใบตองตึงอันนี้พอดีเลยกะที่เรากำลังรณรงค์คือลดโลกร้อนใช่ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกคือแพงนะครับมีราคาที่เราไปหาค่ะที่มันออกเยอะๆนะคะมันจะเป็นขอนไฟไหม้ขอนไฟไหม้มันก็จะมีเชื้อของมันแล้วมันจะเห็ดอันนี้มันจะออกเยอะเลยเราก็จะไปแบบใช้อันเนี้ยขอเนี้ยอร่อยมากขุดมีเฉพาะหน้านี้มีถ่ายตอนไปหามาแล้วแต่ต้องไปดูที่ช่องเพียนแน่ตอนขุดเนี่ยมีนะครับอันนี้เรียกว่าเห็ดเห็ดเพาะเนาะภาษาไทยเรียกเห็ดเพาะแต่ที่บ้านนู้นเรียกเห็ดถอบเห็ดถอบบ้านผมก็ได้เห็ดถอบต้องชิมด้วยมันอร่อยแล้วก็มีราคาแพงถ้าเป็นเนื้อสีขาวๆอันนี้ชิมสดได้เลยลองก็ได้ครับกินดินด้วยอันนี้จะดำๆหน่อยนะอย่างนี้เลยเหรอครับที่กรอบๆก็คือเม็ดทรายแคลเซียมทั้งนั้นเลยนะเม็ดทรายเนี่ยเดี๋ยวคือกินอันนี้คือกินได้เลยกินได้เลยให้ดำๆข้างนอกนี่กินได้เลยเดินมากินก่อนดิเขาบอกว่ามีอะไรกินเดินมาแล้วครับมาเลยมาแล้วมาแล้วครับเอาอันนี้เราเช็ดอันนี้จะอร่อยอันนี้จะแบบกินได้เลยกินกินเลยกินเลยยัดใส่ปากแล้วก็เคี้ยวกือกินเลยเขาให้กินอย่างนี้เอาดิเป็นไงกรอบไหมกรอบอันนี้อะไรตอนนี้ได้เลยได้เหรอครับกินได้จริงป่ะจริงอันนี้พี่ได้กินมาแล้วในป่าไม่ได้กินกับน้ำพริกไม่กินก็อดกินไม่ต้องเอาข้างในกินข้างนอกเลยมันหวานด้วยนะมันจะแต่ที่เรานี่คือมันเป็นแค่ดินเฉยๆอันนี้มันทำไม่รู้จะอร่อยไม่ต้องกินเนื้อขาวๆมันจะอร่อยเฮ้ยได้มันจะมีกลิ่นของดินไม้กลิ่นไม้ที่เขาบอกเลยที่มันอยู่เชื้อเห็ดนั่นแหละอันนี้คือเห็ดป่าเนาะอีกอย่างนึงเห็ดป่าใช่เป็นสีเอ้ยสีโอรสป่ะจริงๆแล้วมันมีหลายสีนะคะแต่ว่าอันนี้มันออกก่อนน่าจะประมาณเดือนหน้าจะออกเยอะเลยอันนี้จะเป็นสีขาวแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีเห็ดฟางเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวให้พี่วานกินเลยครับกินสดได้หรอครับได้ไม่ได้อ่ะก็กินสิครับไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยครับลองว่าเมาก่อนเลยเฮ้ยอันนี้มันจะมีกลิ่นแบบอันนี้ก็เป็นอีกชนิดนึงแต่ถ้าจะลองชิมสดๆกินอันนี้ได้ค่ะพี่วานเอาอุ้ยพี่ต้นอุ้ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้ต้องขึ้นข้อความเตือนว่าถ้าไม่มีความรู้นะครับห้ามกินมั่วนะครับกินมั่วซั่วนะในอันนี้คือนี่คือเราอยู่กับคนที่เขามีความรู้แล้วพี่วานเนี่ยไม่มีภาระอะไรแล้วที่บ้านไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วถึงว่าเป็นอะไรไปจริงแล้วเขาก็ไม่กินสดกันนะแต่ว่าเราชิมให้ดูว่าจริงๆผมไม่กินได้พี่วานเกินไปแล้วมีวิธีสังเกตยังไงครับจริงๆแล้วถ้าง่ายๆสุดก็คือถ้าเข้าป่าค่ะถ้าเราเห็นแมลงเจาะก็คือเรากินได้อย่างนี้ที่เห็นไหมมีแมลงรอยนี้คือรอยแมลงถ้ามีแมลงเจาะก็คือกินได้นะนี่รอยแมลงนี่รอยแมลงนี่เห็ดนี้มันเป็นสีขาวมีเยอะนะคะในป่าเหมือนกันแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยห่างกว่านี้นะคะแบบมันจะกินไม่ได้แล้วก็ขามันตรงเนี้ยถ้ามันแบบตันๆอย่างเงี้ยคือกินไม่ได้เลยที่มันแบบแน่นๆนะคะโอ้โหอันนี้ความรู้เน้นๆเลยนะครับเราไปนอนเนี่ยน้องลองยิ้มมาก็ได้ครับมันจะเป็นเห็ดฝอยอย่างเงี้ยเป็นคนละสายพันธุ์กันอย่างเงี้ยเห็ดอันนี้รสชาติมันจะคล้ายๆที่เรากินเมื่อคืนนะอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดข้าวตอกมันจะออกกันแบบเป็นฝูงเยอะมากแบบขาวเต็มพื้นเลยเห็ดข้าวตอกก็ดูอันนี้นิดนึงนี่ที่หามาเยอะอยู่ครับเยอะอยู่นี่ทั้งหมดที่ไปหามาเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศตอนที่ไปขุดคุยหาไปเดินป่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ช่องพี่ฮันแน่ออนทัวร์นะครับครับตอนนี้นะครับก็ที่นี่เขาก็มีแบบสั่งแบบน้ำปั่นด้วยใช่ไหมคุณรู้เขาไปแบบแปลลิ้นจี่สดๆมาเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูต้นมันดิตอนแรกคิดว่าเป็นลิ้นจี่ขวดใช่นะครับเนี่ย
แล้วอยู่แค่หลังห้องนอนเราเองเป็นต้นลิ้นจี่เฮ้ยที่พีเตอร์รู้แล้วเห็นเนี่ยหมดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้ผมก็เฮ้ยต้นมึงเอาเลยเหรอไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ปั่นพี่แน่อยู่ข้างในมาก่อนเป็นพักแล้วครับกำลังกินมะไฟอยู่นะครับอ๋อลูกมะไฟอยู่งี้เลยต้นโอ้นี่อะไรโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่ครับมีมะไฟด้วยเดี๋ยวเรากลับไปดูเขาปั่นไอ้สตรอเบอรี่ก่อนเดี๋ยวเรามารีวิวส่วนเต็มๆคลิปนึงนี่นะครับอันนี้เป็นพันจักรพรรดินะลิ้นจี่จักรพรรดิมีกี่ต้นกันเนี่ยหลายต้นเดี๋ยวพาผมทัวร์สวนได้ไหมนี่มะม่วงก็อยู่ในสวนเดี๋ยวเราจะไปดูลิ้นจี่แล้วก็มีแบนเบอรี่แบนเบอรี่เอาอย่างเอามาอย่างแก้วครับมาแล้วครับน้ำผลไม้ของเราครับนี่นะครับมีลิ้นจี่มะเบอรี่มะม่วงอันนี้ทุกอย่างรวมกันเฮ้ยมิกทุกอย่างรวมกันเลยอย่าเพิ่งไม่วางไงมึงกลัวกูจะกินก่อนน่ะอร่อยมะม่วงนี่อร่อยมากเข้มข้นแบบสุดยอดอันเนี้ยอร่อยเหมือนกันโหมันคือผลไม้มันคือของสดเข้มข้นเลยอ่ะโอ้โหอันนี้30บาทจริงๆครับไม่บอกรสชาติแล้วอันนี้ก็อร่อยรสชาติสิก็มันไม่รู้จะพูดยังไงคือมันอร่อยอ่ะไม่เคยกินมะม่วงเหรอถ้าสมมติว่าเป็นมะม่วงก็จะออกหวานๆจริงๆกับมังเบอรี่มันก็เลยรสชาติผลไม้มันจะเปรี้ยวๆเนี่ยกูให้พวกมึงพูดอย่างเงี้ยไม่อันนี้มะม่วงเด่นสุดใช่ค่ะทุกคนนี่ก็คือแบบผลไม้กันแบบสดๆเลยแล้วก็อร่อยมากที่สำคัญแก้วละ30บาทเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสวนผลไม้แบบเต็มๆเลยนะครับปลูกแบบเป็นสวนเกษตรอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะผสมทุกอย่างเกษตรแนวผสมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนแล้วกันตอนนี้เฮ้ยนี่อร่อยนี่เลยมังเบอรี่อ่ะเฮ้ยนี่เลย A few moments later ตอนนี้ชิมน้ำผลไม้ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสวนของคุณนุชกันนะครับที่โฮมสเตย์นี้นะแต่ว่าข้างหน้านี่มีผัก สวนครัวด้วยที่กำลังปลูกอยู่เห็นนี่มีต้นพริกเหมือนกำลังเพิ่งปลูกใช่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้รอบ2ตอนแรกนุชปลูกเป็นแปลงแล้วมันแก่แล้วแต่วันคืออันนี้รอบ2ก็เลยมาชำอันนี้เป็นผักสลัดปะใช่ป่ะพี่เติ้ลกินโอ๊กกับเลดโอ๊กอันนี้เฮ้ยอันนี้ต้นที่กินร้านแหนมอ่ะทางเหนือเขาจะใช้เยอะค่ะถ้าเราลาบอะไรใช่ร้านแหนมเนืองมีอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะปลูกใบโหระพาใบกะเพราอะไรเป็นที่ครัวเวลาลูกค้าทำอยู่ใกล้ๆครัวเลยใช่ค่ะผักจะมีเฉพาะตรงนี้เหรอครับมีชื่ออีกไหมมีเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนครับเมื่อวานนี้ผมมาถึงปุ๊บแดงๆเห็นปะนู่นนะครับมีเพิ่งร่วงนะครับคราวที่แล้วเป็นต้นใช่ชมพู่มันจะดกเนาะใช่แล้วมันมีหนอนกินไหมครับมีถ้าฝนตกนี่คือหนอนเต็มแทบเสียเลยนี่ก็จะเป็นต้นมัมเบอรี่ที่ลูกปั่นให้กินเมื่อกี้นี่ค่ะเก็บกินแบบนี้สดๆได้เลยมัมเบอรี่ลูกหม่อนเนาะเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยช่วงเย็นๆของวันนี้แหละเราจะไปล่องห่วงยางนี่นะครับที่แม่น้ำชื่อแม่น้ำอะไรนะครับแม่น้ำแตงค่ะแม่น้ำแตงตอนนี้เป็นต้นมัมเบอรี่บ้านพี่เติ้ลก็มีนี่ที่สวนพี่เติ้ลอ่ะโคกหนองนาอ๋ออันนี้ที่ลูกปั่นให้กินแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองนะครับจะหวานอันนี้หวานอมเปรี้ยวพี่นุ๊กกินหวานอมเปรี้ยวสีดำมาหวานใช่ค่ะเนี่ยถ้าสีดำๆเนี่ยหวานอันนี้จะเปรี้ยวโหหวานเลยครับอร่อยกว่าที่บ้านพี่ต้นเยอะเลยอันนี้จะเปรี้ยวหน่อยไม่หน่อยแล้วครับไปปั่นเป็นน้ำผลไม้ขายได้อีกนะครับค่ะต้นนี้ถ้าผมจำใบไม่ผิดนี่เป็นมะยงปะลิ้นจี่ลิ้นจี่โหไม่ใกล้เคียงเลยเฮ้ยแต่เนี้ยไม่ผิดแน่นอนต้นเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยบ้านต้นมีกระบองเพชรไม่ใช่อะไรวะลูกสีชมพูอ่ะแก้วมังกรอันนี้เป็นต้นอะไรนะครับลูกว่าค่ะต้นลูกว่าสีม่วงม่วงแล้วมันจะต้นใหญ่ไหมอันนี้ใหญ่เป็นต้นไม้ยืนต้นเลยอ๋อเป็นไม้ใหญ่เลยนี่ครับเป็นส่วนแก้วมังกรมีเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะประมาณเดือนหน้าค่ะออกนี่เริ่มตูมนี่เริ่มออกดอกอันนี้ปลูกกี่ปีแล้วครับอันนี้ประมาณ4ปีมะม่วงมหาชนกอันนี้เหมาะกับกินสุกหรือว่ากินดิบครับกินสุกค่ะถ้าอย่างนี้ยังเปรี้ยวกินสุกก็เหมือนน้ำดอกไม้นะคะที่เราเอาไปปั่นเมื่อกี้ประมาณนี้ต้องเอาไปไว้อีกประมาณไปบ่มสัก2วันกินได้ละค่ะก็แก่อุ้ยดูดิมะม่วงแบบเต็มดกมากอ่ะพันมหาชนกนะครับนี่ก็แก่เลยนะเฮ้ยอันนี้ถั่วฝักยาวถั่วแล้วก็อันนี้บวบครับเฮ้ยอันนี้ไอเดียแบบทำร้านมันก็แบบเป็นไม่แพงนะครับใช้เป็นปอครับให้มันเลื้อยให้มันเลื้อยกินโอ๊ก
อ๋อตรงนี้ก็มีพี่ต้นชิมครับพี่ต้นใช่พี่ชิมบ้านมันไม่ได้พี่ต้นลองชิมก่อนว่ามันขมเปล่าผมเฮ้ยแต่ละที่ไม่เหมือนกันกี่วันกี่วันครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันดินไม่เหมือนกัน45วันปะใช่ค่ะประมาณนั้นห้ามเกินลองนะไม่ปลอดสารอันนี้ไม่ขมไม่มีอะไรเลยไหนไม่กินเลยไม่ขม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 เปล่าอันนี้ไม่ขมปลูกรอบแรกเริ่มจะเป็นดอกแล้วเห็นไหมคะนี่เก็บไว้ทำพันธุ์กินโอ๊กเรดโอ๊กนะครับอันนี้คือผักคอร์สนะอันนี้ผักคอร์สกินใบกินใบเอ้ามันจะกินเป็นต้นมันเป็นยังไงอ่ะนี่คือมันแก่แล้วเราจะเก็บไว้ทำพันธุ์มันค่ะอ๋อมันก็จะเป็นแก่พวกเดียวกับอันนี้ปะใช่ค่ะอันนี้ถั่วนี่ขึ้นเองหรือปลูกปลูกอันนี้เป็นถั่วที่ปลูกแต่จะเป็นพันธุ์ชิ้นแล้วอันนี้มันจะทนเอาเลยจะให้มันขึ้นอย่างนี้จะให้มันขึ้นต้นไม้เลยเหรอครับต้นไม้แล้วก็เก็บเอาต้นทำพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแล้วมันจะอยู่นานไหมอยู่ได้นานนะคะมะละกอก็มีต้นปีนะต้นเติ้ลเอาเติ้ลปีนหน่อยเติ้ลสงสารต้นมันอะมะละกอปลูกยากด้วยนะผมปลูกไม่เคยเป็นเลยมะละกออันนี้เป็นต้นส้มโอนะครับนี่เลยลูกยังเล็กๆอยู่เฮ้ยแต่ลูกใหญ่ข้างในลูกประมาณนั้นป่ะที่กินอะใช่ไหมมันต้องใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่เลยเหรอครับอันนี้คือต้นเงาะแต่ยังไม่ออกนะครับเราโรงเรียนเปล่าครับเราโรงเรียนจะปลูกที่บ้านหมอนี่นี่มาไฟมาไฟดูต้นนี้ครับมาไฟเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วตรงก่อนที่เราจะปั่นน้ำไงก็คือตรงนั้นก็โอ้จะดกมากมาไฟนี่โอ้โหต้นนี้มะนาวครับลูกเต็มต้นเลยครับอันนี้ต้นอะไรครับนี่กาแฟนะคะอันนี้ต้นกาแฟก็คือลองปลูกทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะปลูกทุกอย่างเพราะที่เราเก็บไว้กินบ้านปลูกที่กินปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกไปอันนี้เป็นต้นลำไยครับอันนี้บ้านพี่นุ้งก็มีลิ้นจี่อันนี้ก็ลิ้นจี่นี่ไม่มีลูกแต่เราไปเห็นลูกมาแล้วต้นนั้นอันนี้ลิ้นจี่จักรพรรดิเหมือนกันใช่ไหม